สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวค่ะวันนี้เราอยู่กันคืนวันพุธที่15พฤษภาคม2567กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยและวิเคราะห์กันถึงการปรับครม.ล่าสุดของรัสเซียนะคะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็ได้มีการนำนักเศรษฐศาสตร์นะคะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและในขณะเดียวกันก็ได้มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์ที่ได้ฉายาว่าเป็นศาสตราจารย์โลกาวินาศให้มาเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการปรับครม.ในขณะที่ในวันที่16ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะผู้นำของรัสเซียก็มีกำหนดที่จะไปเยือนจีนเป็นชาติแรกหลังเพิ่งรับตำแหน่งในวาระที่5นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยปูตินกำลังจะเดินหน้าไปอย่างไรและต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยและวิเคราะห์กันกับคุณธนงขันทองผู้เชี่ยวชาญข่าวต่างประเทศนะคะสวัสดีคุณธนงค่ะสวัสดีครับเรียกว่าการปรับครม.รอบล่าสุดนะคะที่โอ้โหเป็นข่าวใหญ่กันไปทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าไปดูข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนี่ก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมรัสเซียถึงนำนักเศรษฐศาสตร์มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องให้คุณธนงวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าปูตินนั้นกำลังเดินหน้าหรือว่ามีการวางแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะคุณธนงคะครับสื่อตะวันตกหรือว่าสื่อส่วนมากนะครับมองการปรับครม.ครั้งนี้เป็นการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเซอร์เกย์ชอยกูลงจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าเขาถูกย้ายจากรวกลาโหมไปนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทางตะวันตกมองว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินี้ต่ำกว่าหรือว่ามีเกรดนะครับต่ำกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะเดียวกันมีการเอาคนสนิทของปูตินผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของปูตินมาก่อนนะครับมาในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนนายเซอร์เกย์ชอยกูทำให้เกิดมีคำถามขึ้นมามากมายว่าเอ๊ะปูตินคิดอะไรกันอยู่นะครับพร้อมกับนั้นเองก็ได้มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์วันลูกาวินาศพวกนะครับให้สมญานาม professor doomsday นะครับเนื่องจากว่าศาสตราจารย์เคยเขียนบทความแนะนำนะครับให้รัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มยุโรปไปเลยแล้วดูซิว่าปฏิกิริยาของยุโรปจะเป็นอย่างไรหรือว่าสหรัฐอเมริกาจะกล้ามาให้ความช่วยเหลือกับทางด้านยุโรปหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรงรายละเอียดกันแต่กลับมาในเรื่องของเป้าหมายนะครับของจีนในการปรับครม.ในครั้งนี้การที่จีนเอาคนสนิทนะครับมาดูแลเรื่องทางด้านกลาโหมนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็หมายความว่าปูตินเองกำลังนำพารัสเซียเข้าสู่เศรษฐกิจแบบสงครามภาษาอังกฤษโอชอนนะครับเพราะว่าความสมัยใหม่ไม่เหมือนการสงครามสมัยเก่านะครับที่เรื่องการบริหารเศรษฐกิจเรื่องการบริหารการสงครามเนี่ยต้องไปคู่กันไม่มีประเทศใดนะครับถ้าสงครามโดยที่ระบบเศรษฐกิจอ่อนแอระบบการเงินอ่อนแอนะครับประเทศที่สามารถยืนหยัดรบได้นานเหมือนอย่างตอนนี้ที่ทางรัสเซียได้เปรียบยูเครนเนื่องจากว่ารัสเซียเองสายป่านยาวกว่าเศรษฐกิจของกิจที่เข้มแข็งหรือว่าแข็งแกร่งหนึ่งในเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ว่าจะไม่อาจกับตื่นตะวันตกก็จะมองว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเตรียมที่จะล่มสลายถ้าไปเศรษฐกิจของรัสเซียถึงแข็งแกร่งเนื่องจากว่ารัสเซียส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตลาดโลกต้องการรัสเซียพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกเป็นผู้ส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งข้าวสาลีส่งออกอลูมิเนียมเหล็กอะไรต่างๆเป็นที่ต้องการของตลาดโลกแม้ว่าจะถูกแซงชั่นหรือว่าแม้ว่าจะมีภาระในการใช้จ่ายในสงครามของยูเครนแต่ว่ารัสเซียเองนะครับเดินหน้ากระจายความเสี่ยงของการส่งออกจากต
ลาดยุโรปซึ่งเดิมทีทางรัสเซียเองบริหารเศรษฐกิจก็แบบสบายๆเพราะว่ามีตลาดยุโรปรองรับยุโรปเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียแต่เวลานี้เริ่มที่จะไม่ใช่แล้วหลังจากที่ยุโรปแซงชั่นรัสเซียก็ทำให้รัสเซียต้องดิ้นนะครับหันไปค้าขายกับจีนแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการค้าขายน้ำมันจีนเองก็ตกลงที่จะซื้อพลังงานจากรัสเซียเป็น long term contract เป็นสัญญาระยะยาวอาจจะ20ปีหรือว่า30ปีทำให้รัสเซียเนี่ยล็อกลูกค้าเอาไว้ได้แล้วก็ได้ราคาในระดับใดระดับหนึ่งส่วนสินค้าโภคภัณฑ์รัสเซียเองก็ตลาดไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาหรือว่าเซาท์อเมริกาทั้งตุรกีรวมทั้งอียิปต์เองต่างก็เป็นโบรกเกอร์ให้กับรัสเซียในการซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาจากรัสเซียแล้วไปขายต่อในตลาดตะวันออกกลางรวมทั้งในตลาดของทางด้านแอฟริกาด้วยด้วยเหตุนี้เองนะครับทางรัสเซียเองซึ่งมีการขายอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรเอาไปปกเราเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีความแน่นอนประเทศต่างๆทั้งหลายต้องตุนอะไรครับก็ต้องตุนสินค้าโภคภัณฑ์ครับก็ต้องตุนอาหารต้องตุนพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมสินค้าที่ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยนะฮะจึงทำให้เศรษฐกิจนี้เข้มแข็งที่สุดเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลายในยุโรปและที่สำคัญนะครับได้นะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารเขาจะมองภาพรวมนะครับในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจในเรื่องการบริหารเรื่องทางด้านการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางด้านการผลิตอาวุธอย่างเต็มตัวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดออคอนอมีนั่นเองก่อนหน้านี้ก็มีนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันหลายคนนะอย่างเช่นพอลครุกแมนก็เคยบอกว่าสหรัฐอเมริกาควรเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐปรับเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบวอร์คอนมีเศรษฐกิจสงครามเป็นการอเมริกามากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ผ่านการผลิตอาวุธสงครามผ่านการจ้างงานอันนี้ในลักษณะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองปูตินเองก็คงไตร่ตรองเป็นอย่างดีนะครับจึงเอานักเศรษฐศาสตร์มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเรื่องการรบแล้วมีแม่ทัพนายกองมีสภากลาโหมที่ดูแลนะครับในเรื่องการรบอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นห่วงแต่ประการใดในเรื่องนี้ครับค่ะนะคะก็ลองมาทำความรู้จักเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนล่าสุดนั้นมีโปรไฟล์อย่างไรบ้างนะคะอังเดรย์เบลูซอฟค่ะอังเดรย์เบลูซอฟนั้นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเขาเพิ่งจะได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่เขาถูกเลือกให้มาคุมกลาโหมเพราะว่าเขามาจากทีมเดียวกันกับประธานาธิบดีปูตินค่ะแล้วก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1จึงทราบดีเกี่ยวกับปัญหาความซับซ้อนของอุตสาหกรรมกองทัพของรัสเซียนะคะซึ่งนอกจากเขาจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสามารถสูงมากแล้วเนี่ยเขายังเคยให้คำแนะนำแก่รัฐบุรุษรัสเซียหลายคนนะคะแล้วก็หน้าที่ของรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธแล้วก็ทำสัญญาทางทหารก็ล้วนเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็มุ่งหน้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจแบบการสงครามอย่างที่คุณธนงได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเขาเกิดที่กรุงมอสโกค่ะจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยมอสโกในปี1981เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะระหว่างปี1981ถึง2006เขาเป็นนักวิจัยสถาบันคณิตเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์โซเวียตค่ะแล้วก็หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในปี2006แล้วก็ได้เป็นผู้อำนวยการกระทรวงการเงินและเศรษฐกิจของรัฐบาลรัสเซียเมื่อปี2008นะคะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพัฒนาการเศรษฐกิจระหว่างปี2012ถึง2013และต่อมาก็ทำงานเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีด้านเศรษฐกิจจนถึงปี2020หลังจากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ของรัสเซียด้วยค่ะก็มีผลงานเด่นชัดมากมายนะคะที่พัฒนาทั้งสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของรัสเซียในการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาประเทศของทางรัสเซียนะคะทั้งเรื่องของนโยบาย
การเงินเรื่องระบบการเงินแล้วก็เรื่องของการสร้างความมั่นใจและการออกระเบียบในตลาดเงินอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะเขายังดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งที่ล้ำสมัยและระบบควบคุมแบบอัจฉริยะอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มีการทราบกันดีนะคะว่าเขาก็เป็นคนที่สำคัญแล้วก็สนิทกับทางผู้นำของรัสเซียอย่างปูตินนะคะคุณธนงค่ะซึ่งประการกระทรวงกลาโหมก็ถูกโยกย้ายมานั่งตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของทางด้านรัสเซียความจริงไม่ถือว่าเป็นการลดเกรดในตำแหน่งนี้นะครับความจริงความมั่นคงของรัสเซียมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์ในเรื่องการสงครามความมั่นคงโดยเฉพาะนะครับเป็นผู้งานวัตถุนาธิการนะครับเป็นมันสมองของทางด้านรัสเซียณเวลานี้เพราะฉะนั้นเองชอยกูจึงไปรับตำแหน่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวในขณะที่รองของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียตอนนี้เป็นก็คือนายดิมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีของทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นเองบุคคลที่มีอำนาจโดดเด่นที่สุดของรัสเซียในเวลานี้สามคนนะครับคือเบอร์หนึ่งคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเป็นทั้งประธานและเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียด้วยเบอร์สองคือนายดิมิทรีเมดเวเดฟตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียถ้าว่าใครแล้วก็ติดตามผลงานของเมดเวเดฟจะเห็นได้ว่าเขาตอนนี้ออกมาทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นโฆษกที่ไม่เป็นทางการให้กับรัฐบาลโฆษกที่เป็นทางการก็คือนายเพสคอฟใช่ไหมฮะเพสคอฟที่อยู่เครมลินเครมลินค่ะรัสเซียมีโฆษกโดดเด่น3คนก็คือมาอาโควาซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของทางด้านรัสเซียค่ะอีกคนหนึ่งก็คือเพสคอฟโฆษกของทำเนียบทำเนียบเครมลินและคนที่สักก็คือนายดิมิทรีเมดเวเดฟซึ่งเขาไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าเขียนลงในแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter เพื่อที่แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งสะท้อนนะครับจุดยืนของทางด้านรัสเซียในประเด็นต่างๆทั้งหลายนั่นคือเบอร์2นะครับในการจัดความสำคัญของผู้นำของรัสเซียเบอร์3ก็คือเซอร์เกย์ชอยกูนั่นเองเซอร์เกย์ชอยกูเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็เป็นคนสนิทของทางด้านปูตินปูตินไว้ใจเซอร์เกย์ชอยกูอย่างมากเลยทีเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะปลดชอยกูออกจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นการบริหารงานในอันดับต่อไปของรัฐบาลปูตินซึ่งเป็นรัฐบาลสมัยที่5ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของปูตินนะครับจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าโลกเรานะครับกำลังเข้าสู่ภาวะการเผชิญหน้าหรือว่าความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจตะวันตกกับมหาอำนาจตะวันออกนำโดยจีนกับทางด้านรัสเซียซึ่งทางปูตินเองก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับคือรัสเซียมองตัวเองว่าเป็นผู้ปกป้องอารยธรรมโลกเป็นผู้ปกป้องค่านิยมหรือว่าจารีตประเพณีดั้งเดิมของโลกและการที่ทางรัสเซียเองจับมือกับจีนสร้างกลุ่มบริกส์ก็เพื่อที่จะต้องการให้โลกเราเข้าไปสู่ระเบียบโลกใหม่ที่มีอำนาจมหาอำนาจหลายขั้วปูตินบอกว่าลีดของตะวันตกเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวต้องการที่จะเอาเปรียบประเทศอื่นๆเพื่อที่จะรักษาความมั่งคั่งของตัวเองและก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงว่าทั้งจีนเองทั้งรัสเซียเองทั้งประเทศที่กำลังพัฒนากำลังพังงากำลังเกิดใหม่และต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าถูกกลุ่มอิลิทตะวันตกพยายามปราบปรามเพราะฉะนั้นรัสเซียไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องสู้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งปูตินพูดชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นาโต้หรือตะวันตกต้องการทำลายรัสเซียให้หย่อนยับเหมือนกับไม่ต้องการให้รัสเซียมีอยู่ในแผนที่โลกต่อไปปูตินตอบกลับอย่างนี้นะครับว่าโลกใบนี้ถ้าหากว่าไม่มีรัสเซียซึ่งเป็นเสาหลักของอารยธรรมตะวันตกผู้ปกป้องค่านิยมตะวันตกรัสเซียมองตัวเองนะเนื่องจากว่า
คริสต์ออร์โธดอกซ์เนี่ยค่ะทางรัสเซียเองเป็นผู้นำทางด้านศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ซึ่งทางในสายตารัสเซียก็บอกว่าเป็นคริสต์แท้นะครับส่วนในกายอื่นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ปูตินก็มองว่าทางรัสเซียเองเป็นผู้ปกป้องค่านิยมของตะวันตกอารยธรรมของตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโลกใบนี้ไม่มีรัสเซียก็พูดง่ายๆโลกใบนี้ก็ไม่สมควรที่จะมีดำรงอีกต่อไปพูดง่ายๆโลกใบนี้ขาดรัสเซียไม่ได้ไม่มีรัสเซียก็ไม่ต้องมีแสดงในครับว่าพร้อมนะครับที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะปกป้องค่ะมาตุภูมิครับอืมค่ะนะคะก็นอกจากการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็มีการแต่งตั้งศาสตราจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็มีสมญานามนะคะว่าเป็นศาสตราจารย์โลกาวินาศค่ะท่านนี้ชื่อว่าเซอร์เกย์คารากานอฟนะคะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณธนงคิดว่าเขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างไรบ้างหรือว่านำเขาเข้ามานั้นมีเป้าหมายอะไรบ้างคะคุณธนงคะก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางปูตินเองก็ได้มีการสั่งการใช่ไหมฮะว่าให้มีพร้อมในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธี tactical nuclear weapons tactical nuclear weapons ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างในแวดวงที่จำกัดอาจจะ5ตารางกิโลเมตร10ตารางกิโลเมตรหรือว่าไม่เกิน20ตารางกิโลเมตรนะครับแตกต่างจาก strategic nuclear weapons หรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งพูดง่ายว่าสามารถลบหนึ่งประเทศอย่างฝรั่งเศสอังกฤษหรือเยอรมันเนี่ยออกจากแผนที่โลกได้เลยถ้าหากว่ามีการใช้กันนะครับแต่ว่าอินเองก็คู่กับทางโต้ว่าให้มีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธีทั้งนี้เนื่องจากว่าตะวันตกตอนนี้เหมือนกับเลือดเข้าตาเพราะว่าฝรั่งเศสโดยผู้นำเอมมานูเอลมาครองได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าฝรั่งเศสต้องการให้นาโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบเพื่อที่จะสู้กับทางด้านรัสเซียและฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะส่งทหารของตัวเองเข้าไปเพราะว่าจะปล่อยให้รัสเซียมีชัยเหนือสงครามยูเครนไม่ได้เพราะว่ารัสเซียชนะยูเครนเป้าหมายต่อไปของปูตินก็คือการสงครามกับยุโรปนี่คือสิ่งที่เอมมานูเอลจุดยืนของเอมมานูเอลครองพร้อมกับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็มีการผ่านงบประมาณทางด้านความช่วยเหลือทางด้านการทหาร 95,000 ล้านใช่ไหมฮะค่ะซึ่งในจำนวนประมาณ 60,000 กว่าล้าน 56,000 ล้านจะให้ความช่วยเหลือกับยูเครนค่ะ 26,000 ล้านความช่วยเหลือให้กับอิสราเอลและประมาณอีก 8,000 ล้านก็ให้ความช่วยเหลือให้กับไต้หวันรวมทั้งประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกก็ทางปูตินเองก็มองว่านี่คือภัยที่คุกคามความมั่นคงของทางด้านรัสเซียทีนี้ลองมาดูแนวคิดของศาสตราจารย์เซอร์เกย์คารากานอฟกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นคนนำเสนอว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับรัสเซียอีกต่อไปที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่ของยุโรปนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยรัสเซียและมวลมนุษยชาติอาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตซึ่งก็เป็นแนวคิดที่สร้างความฮือฮาอย่างมากเลยนะคะสำหรับแนวคิดของศาสตราจารย์ท่านนี้นะคะลองมาดูว่าเขาพูดถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การที่รัสเซียนั้นจะต้องใช้นิวเคลียร์นั้นมีโอกาสและความเป็นไปได้อย่างไรนะคะเขาอธิบายนะคะว่ารัสเซียกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญและจะเป็นการยากยิ่งที่จะตัดสินใจเพราะว่าชัดเจนว่าการประจันบานกับตะวันตกนั้นจะไม่มีวันหยุดแม้ว่ารัสเซียจะชนะสงครามยูเครนบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามค่ะโดยเนื้อหาสาระที่สำคัญนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะอย่างประเด็นแรกเขาบอกว่าแม้ว่ารัสเซียจะยึดโดเนสลูฮันซาปอริเซียและเคอร์ซอนได้ก็จะเป็นเพียงชัยชนะที่น้อยนิดแต่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าก็คือการปลดปล่อยภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งหมดของยูเครนภายใน1หรือ2ปีข้างหน้าแต่ว่าชาวยูเครนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกชาตินิยมที่รุนแรงแล้วก็จะยังได้รับการสนับสนุนอาวุธจากศัตรูซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์นั้นสลับซับซ้อนหรือว่ายิ่งเลวร้ายลงไปอีกถ้าหากรัสเซียยึดยูเครนได้ทั้งประเทศและจะต้องแลกกับการสูญเสียมาก
จะมีเหลือแต่ซากปรักหักพังนะคะและชาวยูเครนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะจงเกลียดจงชังรัสเซียไปอีกนานแสนนานส่วนประเด็นที่สองนั้นเขาบอกว่ารัสเซียต้องเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศหันไปร่วมมือทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารกับยูเรเซียหรือเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้นะคะเนื่องจากว่ายุโรปนั้นไม่ต้องการอยู่กับรัสเซียอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เนี่ยรัสเซียจึงไม่ควรจะต้องมาเสียเวลากับทรัพยากรที่ยูเครนนะคะทั้งยูเครนกลางแล้วก็ยูเครนตะวันตกในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกก็ยังมีความขัดแย้งอยู่หรือว่ายังมีความเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียต่อไปไม่เลิกราและก็จะยังคงให้การสนับสนุนสงครามกองโจรที่จะทำให้พลังของรัสเซียนั้นเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆด้วยนะคะประเด็นที่3นั้นเขาบอกว่าจะจัดการเรื่องราวให้เด็ดขาดนั้นรัสเซียต้องยึดยูเครนตะวันออกและยูเครนใต้ให้ได้นะคะแล้วก็ต้องปลดอาวุธของทหารทั้งประเทศและทำให้ยูเครนเป็นรัฐกันชนแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นได้นั้นต้องสามารถเอาชนะตะวันตกหรือให้ตะวันตกถอนตัวออกไปแต่เรื่องนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากด้วยนะคะส่วนประเด็นที่4เขาบอกว่าภัยของสงครามยูเครนความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆของโลกแล้วก็ภัยของสงครามการทหารมาจากความล้มเหลวของอีลีทตะวันตกค่ะที่ต้องการรักษาอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวของตัวเองแต่ว่าดุลอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนไปนะคะจากการผงาดขึ้นของเศรษฐกิจจีนและอินเดียโดยมีรัสเซียเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์และการทหารนะคะตะวันตกเนี่ยกำลังสูญเสียความได้เปรียบที่มีมาเป็นระยะกว่า500ปีจากการปล้นความมั่งคั่งของโลกผ่านระเบียบการเมืองและเศรษฐกิจและอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการใช้กำลังความรุนแรงเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่ตะวันตกจะยกเลิกการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไปได้อย่างง่ายๆค่ะและเขายังบอกด้วยว่าสหรัฐก่อสงครามตัวแทนในยูเครนเพื่อที่จะทำลายรัสเซียซึ่งก็จะทำให้จีนอ่อนแอลงไปด้วยขณะเดียวกันรัสเซียจะมีความชักช้าในการประเมินสถานการณ์ในยูเครนที่ผิดพลาดปล่อยให้วิกฤตขยายวงดังนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลดระดับเงื่อนไขของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ให้ต่ำลงเขายังบอกด้วยว่าผู้ปกครองอีลีทตะวันตกนั้นมีอุดมการณ์ต่อต้านความเป็นมนุษย์แล้วก็ปฏิเสธความเป็นครอบครัวประเทศและประวัติศาสตร์นะคะความรักระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงความศรัทธาแล้วก็การกระทำเพื่ออุดมการณ์ที่สูงกว่าหรือทุกอย่างที่เป็นมนุษย์บอกว่าพวกเขาเนี่ยทำลายทุกคนที่ขัดขวางทุนนิยมโลกค่ะซึ่งไม่มีความยุติธรรมและเป็นภัยต่อมนุษย์เขาบอกว่าตะวันตกกำลังมุ่งสู่เผด็จการเสรีนิยมนะมีคำนี้ค่ะ liberal totalitarianism นะคะบอกสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปการปรองดองนั้นเป็นไปไม่ได้และจะทำให้เกิดความท้อแท้หมดหวังอันจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ซึ่งจริงมันจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะแต่จะขยายวงเต็มรูปแบบจากความไร้ความรับผิดชอบของอีลีทตะวันตกที่แต่ก่อนเนี่ยมีการปราบปรามกันในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะทำลายซึ่งกันและกันแต่ว่าความกลัวนี้เนี่ยได้หมดลงไปแล้วจากการก่อสงครามใต้ท้องรัสเซียบอกว่าเราต้องสร้างความกลัวของสงครามนิวเคลียร์อีกครั้งไม่เช่นนั้นนั้นมนุษยชาติจะประสบกับหายนะค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเขาบอกว่าเราไม่สามารถให้ความผิดพลาดแบบยูเครนเกิดขึ้นได้อีกบอกเป็นเวลากว่า25ปีที่เตือนนาโต้ไม่ขยายสมาชิกซึ่งจะนำไปสู่สงครามเราพยายามที่จะเลื่อนสงครามออกไปด้วยการเจรจาแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความขัดแย้งทางสงครามและราคาของการไม่ตัดสินใจนั้นจะแพงขึ้นต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้นำตะวันตกไม่ยอมถอยบางทีพวกเขาสูญเสียจิตสำนึกของการป้องกันตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นนั้นเราจะต้องโจมตีกลุ่มเป้าหมายในยุโรปด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำให้พวกที่สูญเสียจิตสำนึกนั้นได้กลับมามีสำนึกใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆนะคะที่เขาเขียนอยู่ในวารสารนะคะบทความของเขาที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อวันที่13มิถุนายนในหัวข้อการตัดสินใจที่ยากแต่จำเป็นนะคะเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์สามารถช่วยมนุษยชาติจากหายนะได้ค่ะคุณธนงค์ครับนะครับว่าทางรัสเซียตอนนี้กำลังเปลี่ยนหลักนิยมทางด้านการทหารหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า military doctrine เดิมทีเนี่ยรัสเซียมองว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์แต่การมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเป็นดีเทอเรนซ์เก็บไว้ขู่ชาวบ้านเขาหรือว่าขู่มหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นเนี่ยไม่ให้มายุ่งเพราะว่าถ้าหากว่าอเมริกามีนิวเคลียร์รัสเซียก็มีนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างก็มองกันไปแล้วบอกว่าถ้าหากว่าใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะทำลายล้างกันทำลายล้างโลกอะไรนี่ฮะนี่คือหลักการเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวความคิดหลักนิยมทางด้านการทหารในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ค่ะโดยเองพูดชัดเจนนะครับว่าถ้าหากการดำรงอยู่ของรัสเซียมีภัยหมายความว่า
สหรัฐรัสเซียมีวี่แววว่าจะถูกทำลายหรือว่าจะล่มว่าจะไม่มีประเทศรัสเซียต่อไปรัสเซียเองก็มีสิทธิ์นะครับที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะปกป้องตัวเองหรือว่าปกป้องมาตุภูมิที่ผ่านมานะครับมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียง2ครั้งเท่านั้นเองในโลกเรานะครับก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาทิ้งบอมนะครับที่ฮิโรชิมาและนางาซากินะครับเพื่อที่จะประกาศศักดาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์เพื่อที่ข่มขู่ประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ภายใต้ระเบียบโลกที่ทางสหรัฐอเมริกากำลังมีการจัดระเบียบอยู่โดยสหรัฐอเมริกาจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกมีดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกนี่คือสิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าระเบียบโลกที่ทางสหรัฐอเมริกานำมาเป็นผู้นำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มที่จะค่อยๆเสื่อมลงโดยเฉพาะยิ่งหลังปี2008ที่เกิดเหตุการณ์แฮมเบอร์เกอร์วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมฮะค่ะแบงกิ้งพังตลาดหุ้นตลาดการเงินพังเฟดต้องลดดอกเบี้ยต้องทำ QE ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นเองรัฐบาลกลางก็มีการปั๊มเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีหนี้สูงมากเลยทีเดียวนะครับแบบกู้ไม่กลับทำให้ตอนนี้อเมริกาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าอย่างของทางด้านจีนด้วยเหตุนี้เองทางสหรัฐอเมริกาเองจึงไม่ต้องการนะครับให้จีนแสงหน้าเป็นมหาอำนาจของโลกจึงมีการดำเนินนโยบายนะครับสองทางด้วยกันทางแรกคือปิดล้อมรัสเซียทางด้านการทหารผ่านองค์กรนาโต้ที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งก็คือการปิดล้อมจีนทางด้านการทหารผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในภูมิภาคบ้านเรานี้ครับค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากการปรับครม.แล้วปรับทันทีปุ๊บเนี่ยวันที่16ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะผู้นำรัสเซียก็จะเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทำให้เขาดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่5นะคะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึงกว่า 88% นะคะออกไปในครั้งนี้ไปพบกับประธานาธิบดีจีนนั้นผู้นำรัสเซียต้องการที่จะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างคะคุณธนงครับ เหตุการณ์ตอนนี้คล้ายๆกันคงจำได้ตอนก่อนที่ปูตินจะสั่งบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ปูตินเองบินไปพบกับสีจิ้นผิงในระหว่างที่มีพิธีกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคงจำกันได้นะครับแล้วทั้งสองคนแน่นมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกันทางด้านยุทธศาสตร์ผู้งานเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หมายความว่าถ้าหากว่าที่นี่เรามองย้อนหลังเราต้องเห็นภาพแต่ว่ารัสเซียทำสงครามไปแล้วเกิดขาดตกบกพร่องอะไรพลาดพลั้งอะไรจีนเองก็ต้องให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านการเมืองอะไรต่างๆซึ่งถ้าว่าไม่มีจีนคอยให้การสนับสนุนปูตินเองก็คงจะไม่กล้าครับที่จะสั่งโจมตียูเครนตอนนี้นะครับทางรัสเซียเองค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะสามารถยูเครนได้เห็นจากที่กองทัพของรัสเซียตอนนี้กำลังตีเมืองคาคิฟหรือว่าคาคอฟที่อยู่ทางตอนออกใช่ไหมฮะค่ะภาคอีสานของทางด้านยูเครนรวมทั้งต่อไปคงจะต้องโจมตีเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองท่าทางภาคใต้เพื่อที่จะปิดทางออกทะเลของทางด้านยูเครนเพราะฉะนั้นเฟสของสงครามกำลังเข้าสู่เฟสใหม่ที่ถ้าหากเราไปอ่านรายงานแม้แต่ข่าวสารจากทางฝั่งเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ยอมรับนะครับว่ายูเครนเองก็คงตั้งรับรัสเซียได้อีกไม่นานถึงแม้ว่าจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่คอยทยอยส่งเข้ามาแต่สิ่งที่ยูเครนขาดคือทหารตายไปเยอะคอยกู้บอกตัวเลขที่ทหารตาย500,000น่าจะประมาณล้านกว่าเป็นเองมีอาวุธแต่ไม่มีคนใช้อ่ะแล้วไม่มีผู้ที่อยู่ในแนวหน้าทำการรบและในขณะเดียวกันทหารที่อยู่แนวหน้านี่ก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วทำให้ต้องพยายามเกณฑ์ทหารแต่ว่าชาวยูเครนเองก็หนีทหารเพราะกลัวตายนะครับทางปูตินเองไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนจีนในครั้งนี้ก็เพื่อที่ส่งสัญญาณกับชาติตะวันตกว่าความพยายามใดๆที่จะแยกจีนออกจากรัสเซียเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอย่างที่
นายแอนโทนีบลิงเคนคงจำได้ไหมค่ะที่เดินทางเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งนายเอมมานูเอลมาครองเมื่อช่วงสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาที่กับพยายามนะครับที่จะแยกจีนออกจากรัสเซียโดยบริงบอกว่าจีนอย่าทำค้าขายกับรัสเซียอย่าส่งสินค้าไปให้รัสเซียหรือว่าเครื่องจักรแล้วรัสเซียสามารถปรับอันนั้นเครื่องจักรนั้นไปเป็นคำทางด้านผลิตอาวุธทางด้านมาครองก็พูดคล้ายๆกันนะครับว่าไม่ให้จีนเนี่ยไม่ควรที่จะสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนแต่ทั้งแต่สีจิ้นผิงตอบทั้งแอนโทนีบลิงเคนกับเอมมานูเอลมาครองว่าจีนเป็นประเทศที่กำลังพัฒนากำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศการที่จีนจะคบใครจะค้าขายกับใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของจีนนะครับไม่เกี่ยวข้องที่จะมาบงการจะมาสั่งว่าจีนห้ามคบประเทศนั้นครับสำหรับนิตยสาร The Economist เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะคะก็ยังคงยืนยันว่าไม่ล้มเลิกแนวคิดที่จะส่งทหารฝรั่งเศสเข้าไปช่วยยูเครนรบนะคะเนื่องจากรัสเซียนั้นคือมหาอำนาจแห่งการทำลายล้างแล้วก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปนะคะซึ่งใน The Economist เขาลงบอกว่ามาครงเน้นย้ำว่าการที่รัสเซียต้องไม่เป็นฝ่ายชนะเหนือยูเครนถือว่าเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสเนื่องจากว่าถ้ารัฐบาลมอสโกชนะยุโรปก็จะไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทางฝั่งของยุโรปนะคะอย่างชัดเจนก็คือทางฝั่งผู้นำฝรั่งเศสก็ยังคงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปค่ะสำหรับทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งในการไปเยือนจีนครั้งล่าสุดนะคะของรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนรวมไปถึงก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังอย่างเจเน็ตเยเลนนะคะก็มือเปล่ากลับบ้านไปนะล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะก็มีรายงานข่าวนะประกาศโดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอัตราภาษีใหม่สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวมถึง 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทก็ถึงกว่า 666,000 ล้านบาทนะคะโดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นภาษีกับสินค้าจากจีนเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของสหรัฐจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะซึ่งถ้าไปดูในรายการสินค้าต่างๆที่อเมริกาตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้าของจีนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าสำคัญทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็อัตราภาษีที่ปรับขึ้นมาเนี่ยก็คือมีตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ย2เท่าไปจนถึง3เท่า4เท่าก็มีเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนนั้นจะถูกปรับขึ้นถึง4เท่าจาก 25% เป็น 100%ส่วนภาษีนำเข้าโซลาร์เซลล์ของจีนก็เพิ่ม2เท่าจาก 25% เป็น 50% นะคะรวมไปถึงภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของจีนบางรายการจะถูกปรับเพิ่มขึ้นถึง3เท่าหรือจาก 7.5% จะถูกจัดเก็บเป็น 25% ในลำดับถัดไปนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะเพิ่มอัตราภาษีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถยนต์ EV แล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการใช้งานอื่นๆถึงกว่า3เท่านะคะและตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปนั้นภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์ของจีนก็จะถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก25เป็น 50% นะคะก็ต้องเรียกได้ว่านี่เป็นแค่ยังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นแค่รายการสินค้าสำคัญที่ถูกสหรัฐอเมริกานั้นตั้งกำแพงภาษีอย่างสูงเลยค่ะคุณธนงคะครับก็จะเห็นได้ว่านโยบายของโจไบเดนกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้แตกต่างกันเลยในเรื่องการก่อสงครามทางด้านการค้าค่ะกับจีนหรือว่าไอ้รัฐกิจการทางด้านการค้าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าทหารว่าเขาสับกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเขาจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 600% ค่ะคงจำกันว่าหลังจากที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในช่วงปีแรกปี2017ใช่ไหมครับทรัมป์เป็นผู้ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนั่นเองหลายคนมองว่าหลังจากที่ไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแต่ที่ไหนได้ค่ะจบการยกเลิกกำแพงภาษีระหว่าง2ประเทศแต่ประการใดเห็นได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งอิงเคนรวมทั้งเจเน็ตเยเลนต่างก็
ดินทางมาเยือนจีนพร้อมกับบ่นนะครับเป็นเสียงเดียวว่าจีนเองมีกำลังการผลิตส่วนเกินใช้คำศัพท์คำว่าอุ๊บดีนะครับแล้วก็กำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนนี้ต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านรัฐบาลทำให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมทำให้จีนสามารถขายสินค้าราคาถูกนะครับทุ่มตลาดว่างั้นเถอะในตลาดสหรัฐตลาดยุโรปหรือว่าตลาดอื่นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งความจริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจีนตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามียอดขายเท่าในตลาดสหรัฐแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทำลายนะครับสกัดเลยทีเดียวเพราะว่าภาษี 100% นี่ก็นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้บริโภคเนี่ยจะสู้ไหวหรือไม่ภาษีนี้เพื่อจะปกป้องผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอเมริกันหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ต่างก็ทยอยนะครับเข้าไปรวมทั้งเทสลาด้วยแต่ว่านักวิเคราะห์ทางด้านรถยนต์ต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวว่าความสามารถในการแข่งของรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหนือชั้นไม่มีอุตสาหกรรมของประเทศใดสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมนีหรือสหรัฐอเมริกาไม่มีทางจะสู้จีนได้นอกจากจะคุณภาพดีไม่แพ้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งซอฟต์แวร์ที่อยู่ในระบบของรถยนต์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าเพราะว่าเป็นสมาร์ทคาร์นะก็ต้องมีพวกอะไรต่างๆทั้งหลายเป็นส่วนประกอบค่อนข้างที่เยอะของจีนนี้เหนือชั้นกว่าของทางด้านชาติอื่นและที่สำคัญเองรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีราคาถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของประเทศอื่นสามารถตีตลาดในตลาดยุโรปเอง market share ของรถยนต์ไฟฟ้าจีนตอนนี้ประมาณ 90-10% นะครับแต่ก็บอกว่าช่วงปลายปีนี้อาจจะพุ่งสูงไปเกือบ 40% ก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าตอนนี้จีนนะครับเริ่มที่มีการพัฒนาเริ่มที่มีการทยอยส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันนะครับทั้งเหล็กอลูมิเนียมต่างๆหลายที่ทางสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่ารัฐบาลจีนมีการซับซิไดซ์ทำให้ซับซิไดซ์หรือว่ามีการอุดหนุนช่วยเหลือผู้ผลิตหรือว่านักอุตสาหกรรมของทางด้านจีนจึงสามารถที่จะผลิตหรือว่าขายของได้ถูกกว่าชาวบ้านแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการทำลายการค้าเสรีซึ่งสหรัฐอเมริกาตัวตั้งตัวนี้ครับในเรื่องฟรีเทรดพวกจำกันได้ค่ะถ้าว่าฟรีเทรดไปแล้วต่อไปจีนเองก็คงต้องหามาตรการในการแซงชั่นหรือว่าเก็บภาษีสินค้าอเมริกันกับปริมาณที่เท่าๆกันนะครับคุณแซงชั่นเราคุณเก็บภาษีเราก็เก็บภาษีคุณไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ดีการค้าของโลกทางดัมเมอร์เบนซ์นะครับหรือว่าเมอร์เซเดสผู้บริหาร CEO ของเขาผมว่าใช้ได้นะเขาเรียกร้องเนี่ยหรือว่ารัฐบาลของ EU อยากไปเก็บภาษีรถไฟฟ้าจีนไปเก็บก็จะทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของยุโรปเองสบายๆใช่ไหมนั่งกับช้าชามเย็นชามไม่มุ่งหานะจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองให้ดีการแข่งขันนะครับตามกฎของตลาดใครดีใครอยู่ก็จะทำให้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีขึ้นไปเรื่อยๆและผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือคอน sumer ผู้บริโภคเองนี่คือสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดกับเอ็มมานูเอลมาครองตอนที่ไปเยือนที่กรุงปารีสแล้วก็มีนางเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนนะครับประธานของEU Commission อยู่ด้วยทาง EU Commission นะครับเดเลเยนเนี่ยต้องการให้สีจิ้นผิงลดการส่งสินค้าพวกรถยนต์เข้ามาในยุโรปลดการsubsidize นะครับหรือว่าการให้เงินบอกว่าการค้าไม่เป็นธรรมมาครองก็ในลักษณะเดียวกันแต่สิ่งที่มึงตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของเอกชนเขาพัฒนากันเองแล้วก็ที่จะไปสกัดกั้นสิ่งที่เอกชนเขาทำกันเขาต้องการที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเพื่อให้คอน sumer หรือว่าผู้บริโภคนี่ได้ประโยชน์นะครับคิดดูกันแล้วกันนะครับจีนที่ไปขายในตลาดยุโรปนะครับคุณภาพดีไหมดีก่อนนี้ก็หากล่าวหาว่าสินค้าของจีนก็ปีไม่ดีนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วจีนดี
แล้วราคาเป็นยังไงราคาก็ถูกกว่าก็มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อย่างผู้บริหารของบริษัทของอเมริกันเองนะคะก็มีความเห็นบอกเขาไม่ได้เข้าใจว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังคิดอะไรอยู่ทั้งที่ทั้งองค์คาพยพทางด้านเอกชนเนี่ยกำลังช่วยกันอย่างหนักนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อผลักดันเดินหน้าสู่เรื่องของ Green Economy ใช่ไหมคะการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วผมก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับการที่จีนนั้นเขาจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรถยนต์ EV ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าแล้วก็มีราคาที่สามารถจับต้องได้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่นะสำหรับการตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากสำหรับการนำเข้าสินค้าหลายรายการของจีนด้วยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเยอรมันนะคะคุณธนงคะก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะคะที่เป็นเอกสารที่รั่วไหลออกมานะคะของรัฐบาลเยอรมนีค่ะในนี้เนี่ยก็ระบุบอกว่าเยอรมันเตรียมเกณฑ์ทหารชายหนุ่มและหญิงสาวทุกคนทันทีที่อายุครบ18ปีให้เข้ารับราชการทหารเนื่องจากว่ายุโรปกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัสเซียนะคะในรายงานนี้เขาโค้ดนะคะรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมันนะคะบอริสพิสโตเรียสค่ะก็ยอมรับว่าการสั่งห้ามการรับราชการของทหารเยอรมันในปี2011นั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดและความคิดริเริ่มของเยอรมันที่จะเกณฑ์ทหารนี้เนี่ยสามารถเปิดเผยหรือประกาศต่อสาธารณะได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะอันนี้เป็นสื่อของเยอรมันได้รายงานเอาไว้ค่ะคุณธนงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่กำลังที่จะต้องเตรียมกำลังพลสำรองนะคะเพื่อเดินหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์สงครามที่อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะคะคุณธนงก็เป็นไปตามที่นายวิกเตอร์โอเบิร์นนายกรัฐมนตรีของฮังการีได้กล่าวก่อนหน้านี้นะครับก็บอกว่าสิ่งที่ผู้นำยุโรปพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือให้มีการเตรียมความพร้อมในการทำสงครามกับรัสเซียไม่มีพูดเรื่องแผนสันติภาพว่าจะทำยังไงจะอยู่อย่างสันติกับทางด้านรัสเซียเลยแม้แต่คนเดียวกับของยุโรปแล้วเป็นบรรยากาศของ pre-war นะครับคือช่วงต่ำก่อนหน้านี้เองนายโอลาฟ ชอลส์นายกรัฐมนตรีของเยอรมันก็ออกมาบอกว่าเยอรมันกับที่จะส่งทหาร 35,000 นายไปยังทางด้านแนบนะครับบริเวณกลุ่มประเทศเพื่อช่วยปกป้องประเทศนี้ยันกองทัพของทางรัสเซียในบริเวณนั้นนะครับจุดยืนตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าต้องการให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียนอกจากเอกสารที่รั่วไหลที่บอกว่าเยอรมันเตรียมเกณฑ์ทหารทั้งชายหญิงทันทีที่ครบอายุ18ปีนะคะก็มีข้อมูลนะคะที่รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันออกมาระบุว่ากองทัพเยอรมันนั้นคาดว่าจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินกับญี่ปุ่นในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคบริเวณนี้นะคะซึ่งเขาไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของญี่ปุ่นก็คือเกียวโดนิวส์นะคะเขาบอกว่าการซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นถือเป็นครั้งแรกของกองกำลังภาคพื้นดินของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เยอรมันกำลังพยายามจะกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในแถบอินโดแปซิฟิกค่ะแล้วก็เน้นย้ำถึงภารกิจในการรักษาระเบียบระหว่างประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นท่าทีของเยอรมนีค่ะคุณธนงนะคะนอกจากเยอรมนีแล้วก็ต้องพูดถึงอังกฤษด้วยนะคะถ้าไปดูท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแคมรอนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าเปิดทางให้กับทางยูเครนนะคะที่บอกว่ามีสิทธิ์อย่างชอบธรรมนะเขาบอกยูเครนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะใช้อาวุธที่ลอนดอนหรืออังกฤษจัดหาให้เพื่อโจมตีเป้าหมายใดๆที่อยู่ในพื้นที่ของรัสเซียนะคะคุณธนงอันนี้ก็เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวอีกประเทศหนึ่งด้วยค่ะตอนนี้มีอยู่4ประเทศที่มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากที่สุดกับรัสเซียนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาก็รู้กันดีนะครับให้เงินสนับสนุนเป็นผู้ที่สปอนเซอร์หลายหลักทีเดียวให้กับยูเครนทำสงครามกับทางด้านรัสเซียรายที่2ก็คืออังกฤษเองที่ผ่านมาอังกฤษเองนะครับให้การสนับสนุนยูเครนเต็มที่นายเดวิดคามารอนนะครับบอกว่าอังกฤษพร้อมให้ความช่วยเหลือยูเครนนะครับที่ผ่านมาจะให้ต่อปีนะ 2,500 ล้านปอนด์นะครับรวมทั้งต่างๆทั้งหลายขีปนาวุธซึ่งจะเป็นขีปนาวุธวิสัยไกลสามารถยิงจากยูเครน
นะครับเข้าไปในดินแดนของทางด้านรัสเซียได้นะครับเท่ากับว่าทางอังกฤษเองก็ท้าชนทางด้านรัสเซียนายบริส จอห์นสันก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเป็นผู้ที่สกัดไม่ให้นายวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานผู้ดีของยูเครนบรรลุนะครับแผนสันติภาพกับทางด้านเมื่อช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมช่วงนี้นะครับหลังสงครามยูเครนเกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอังกฤษเองบอกว่าจะรับรองให้ยูเครนนะครับจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ขอให้ทำสงครามกับทางด้านรัสเซียต่อไปพอสงครามลากยาวมานะครับจนตอนนี้ล่วงเข้ามาปีที่3แล้วยูเครนก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆในขณะที่รัสเซียก็เสียหายมากแต่ว่าสายป่ายาวกว่าส่วนทางด้านยุโรปและทางด้านสหรัฐอเมริกาทางด้านการเงินนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะยูเครนได้นานเกินไปนะครับส่วนฝรั่งเศสอย่างที่เราทราบกันนะครับเอ็มมานูเอลฟรองก็ออกตัวค่อนข้างแรงในการพูดโน้มน้าวนะครับให้กลุ่มประเทศนาโต้ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบในยูเครนโดยตรงและล่าสุดมาทางเยอรมนีเองก็ท่าทีว่าพร้อมนะครับที่จะช่วยยูเครนในการทำสงครามเพราะฉะนั้นเองสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งเป็น4ประเทศเผ่าหลักของกลุ่ม G7 นะครับตอนนี้ความพร้อมนะครับที่จะทำสงครามกับทางด้านรัสเซียอย่างเต็มที่นะครับทำให้รัสเซียเองจึงมีการปรับเปลี่ยนครม.ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารประเทศเข้าสู่รูปแบบของ War Economy หรือว่าสงครามหรือว่าเศรษฐกิจสงครามนั่นเองครับค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะก็นอกเหนือจากสิ่งที่สะท้อนออกมาจากการปรับครม.ครั้งล่าสุดของทางปูตินแล้วนะคะที่มีการขยับนำนักเศรษฐศาสตร์ไปดูแลกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะย้อนไปไม่นานนี้เนี่ยก็มีการออกมากล่าวถึงคำว่า War Economy ของทาง European Commissioner เช่นเดียวกันนะคะชื่อว่า Thierry Breton ค่ะเขาบอกว่าเขาออกมากระตุ้นนะคะให้บรรดาชาติยุโรปทั้งหลายเนี่ยสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นก็ให้ปรับเปลี่ยนแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนั้นให้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่เตรียมพร้อมสำหรับการสงครามอีกด้วยค่ะคุณธนงค่ะนะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนงมากค่ะสวัสดีครับ